มีเสียงเชียร์ให้จีบสาวก้าวค่ะเรียกว่าเป็นอีกหนึ่งคู่ที่น่ารักมากๆเลยแหละค่ะคู่ของก้าวสุภศราและหนุ่มชาวชวริตค่ะก่อนหน้าก็มีข่าวเมาส์มอยว่าทั้งคู่จะเลิกกันแบบเงียบๆซึ่งชาวเน็ตก็ได้พุ่งเป้าไปที่ทั้งคู่เพราะเห็นว่าหลังๆไม่ค่อยลงรูปคู่หรือโมเมนต์หวานๆให้ได้เห็นสักเท่าไหร่หลังจากที่คิดแล้วก็สงสัยอยู่นานค่ะก้าวเองกับหวานใจอย่างลุงชาวแฮชแท็กชาวชวริตเขาห่างกันหรือไม่ในที่สุดเหมือนจะได้คำตอบว่าทั้งคู่น่าจะเลิกกันไปพักใหญ่แล้วเมื่อเพื่อนของก้าวถ่ายจีสตอรี่พร้อมกับแซวเรื่องโสดและแท็กถึงเธอซึ่งสาวก้าวก็กดรับแท็กขึ้นมาใน IG ของตัวเองอันเป็นว่าตอนนี้เนี่ยเธอโสดนั่นเองล่ะค่ะล่าสุดสาวก้าวออกมาเคลื่อนไหวเจ้าตัวมีการรีโพสต์สตอรี่เพื่อนที่ถ่ายพร้อมแคปชั่นว่าถ้าโสดแล้วจะสวยขนาดนี้หรือเราต้องโสดบ้างแล้วซึ่งสาวก้าวก็หัวเราะเบาๆเขินๆแล้วก็พูดว่าพูดไปงานนี้ทำเอาเราหลายคนเองก็สงสัยในข่าวลืมมากเลยค่ะว่าเป็นยังไงล่าสุดเธอเตรียมกระเป๋าบินว้าไปเที่ยวที่แคลิฟอร์เนียกับเพื่อนๆค่ะไม่พลาดเก็บภาพสวยๆมาฝากให้เป็นแฟนชมด้วยโดยเฉพาะเซ็ตสวยที่ฟาดลุกขึ้นมาสวมชุดว่ายน้ำวันพีชสีดำอวดผิวขาวโอมโมมากๆค่ะทำกลางคนวงการเนี่ยก็เข้ามาคอมเมนต์กันอย่างมากมายไฟลุกกันเลยทีเดียวต้องบอกว่ามากไปกว่านั้นคือกองเชียร์แล้วค่ะที่ตอนนี้ก้าวก็โสดแล้วเชียร์ให้หนุ่มเกรทเนี่ยจีบสาวก้าวแล้วค่ะยังไงก็รอติดตามกันค่ะ